พี่ยินดีไม่เคยได้มาชกในรายการนี้เลย K1 World Max นะครับผมจะตกใจเวลาเข้ามาไม่ต้องตกใจว่าเข้ามาก็ยืนธรรมดาไปปลายยกของทุกยกคือช่วงทำคะแนนเจ๊ดิปีมาเลยมาเลยจอนจอนจุกแล้วจุกแล้วจุกจอนไอ้จอนสู้มึงมาสู้มึงอย่ายอมเขามึงเดินเลยเดินถอยเดินแทงโดนเขากระโดดรอกเยี่ยมมึงต้องสู้เขาเพราะที่แม่ก็แพ้เข้าใจเปล่าว่าหรือว่าคมบางว่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โยโยกิ National Stadium ที่นี่เป็นที่แรกครั้งแรกที่เราเดินทางมาดูมวยนะครับปกติเราก็จะไปดูที่โคราคุเอ็นที่โตเกียวโดมแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นรายการใหม่ที่พี่ยินดีไม่เคยได้มาชกในรายการนี้เลยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ K1 World Max นะครับผมเป็นรายการที่เป็นตำนานน่ะสมัยเด็กๆแล้วถ้าเราจำกันได้ก็คือสมัยพี่บัวขาวสมัยที่เป็นแชมป์โลก K1 คนแรกของคนไทยอ่ะโอ้ตอนนั้นนี่กลับมาโด่งดังทำให้พี่บัวขาวมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะรายการนี้เลยแล้ววันนี้ครับเป็นคิวของเพชรดำเพชรอินดีอะคาเดมี่ในปีนี้ชกไปทั้งหมด2ไฟท์ถ้วนไฟท์นี้เป็นไฟท์ที่3แต่จะเจอกับนักมวยที่เป็นไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นะแชมป์ K1 ในรุ่น63กิโลกรัมนั่นคือโยกิโยซะเป็นเพื่อนกับทาเครุซ้อมอยู่ที่ค่ายเดียวกับทาเครุด้วยเดี๋ยววันนี้ไปดูฟอร์มกันนะครับว่าเพชรดำจะประสบความสำเร็จในไฟท์นี้ไหมตอนนี้ไม่คาดหวังเพื่อจะไม่ผิดหวังแต่หวังว่าเราจะได้ผลที่เราต้องการนะก็คือเอาชัยชนะกลับเมืองไทยไปกันเลยและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าสนามโยโยกิสเตเดียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปหาพี่จอนของเรานะครับคุณเพชรดำนะครับว่าเขาพร้อมหรือยังส่วนตัวผมนั้นพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะยืนเชียร์อยู่ข้างๆไม่ทอดทิ้งเขานะครับในช่วงเวลาที่เขาอยู่บนเวทีแต่ว่าทั้งหมดอยู่ที่ตัวเขาแล้วครับว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับเราเดินไปเอาตั๋วแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับไปดูความพร้อมของเพชรดำกันผมต้องถามคุณต่อไปทาเครุเนี่ยถ้าแบบมวยไทยใช่ไหมมันก็โดนเพราะมันไงมันก็กดมาไม่ทันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรายืนอย่างนี้ไปแบบมวยตะก้นเนี่ยเวลามาปุ๊บกดแขนมันกดตอกเดี๋ยวมันโดนปุ๊บมันก็จะไม่ทำมึงใช่ไหมอีกอย่างเวลามันเตะมันจะแปรจะไม่ได้แบบเตะขาแบบสับอย่างนี้นะเวลาแปรปุ๊บเพื่อมึงว่ามึงไปบางตรงเนี่ยมันเจ็บมันก็จะแปรเนี่ยแบะรับคือแบะหมุนข้างรับเนี่ยเนี่ยแบะรับอย่าไปยืนอย่างนี้มันก็โจมก็เจ็บใช่ป่ะก็เจ็บหัวเข่าต้องแบะรับแบะตลอดซึ่งมาก็มาจะตกใจเวลาเขาเข้ามาไม่ต้องตกใจว่าเข้ามาก็ยืนธรรมดาไปใช่ป่ะแต่แขนเก็บไว้เก็บแนบลำตัวไว้อย่าเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บพอเปิดปุ๊บมันจอดตรงนี้เลยมึงจุกเลยอะไรที่สองคือเวลาเขาเดินมาปุ๊บมันก็จะมาแบบนี้เวลามันใส่เป็นชุดคือมึงต้องไม่ตกใจแล้วมึงต้องหลอกทีมเคลียร์ขาแยบจิ้มเคลียร์คือหลอกไปเรื่อยๆแล้วพอมันเผลอปุ๊บค่อยหัวแรงๆไม่ต้องเตะแบบเตะเยอะๆไม่ต้องเน้นๆเลยคนเรามั่นใจถึงเตะแล้วมึงต้องปล่อยอย่างละเอียดใจเย็นๆยกหนึ่งไม่ต้องรีบถ้าดูแล้วมันไม่มีอะไรหมัดมันไม่ได้เท่าไหร่ยกสองค่อยว่ากันวางแผนไว้ว่าปลายยกของทุกยกคือช่วงทำคะแนนขาจังหวะหมุนออกข้างขาอย่าตายไม่ใช่ยืนขาแข็งไม่ได้มันเข้ามุมปุ๊บรีบออกอีกมุมเลยขาตายเมื่อไหร่มันก็เตะขามันก็เจ็บอาจารย์ลองไล่ลองแบบให้มันเล่นลมแล้วแบบลองไล่เบาๆให้มันดูจังหวะขาเออใช่ขาพยายามบิดได้บิดได้แล้วหัวเลยปุ๊บมาดิอึ้งเออปวดปึ๊บปุ๊บเออการรักก้นเลยการรักก้นเลยเนี่ยกดแม่งไปเลยโอเคมาขาไม่ตายไม่รับอาวุธกล้าออกกล้าแรกดึงหัวแรงๆต้องทำให้มันแหยงทำให้มันเจ็บก่อนมันเจ็บเมื่อไหร่ปุ๊บเข้าทางแล้วเมื่อนั้นแล้ววันนี้ต่อยไม่มีอะไรกดดันต่อยแบบสบายๆต่อยแบบสนุกกับมันเปิดตัวให้มีความสุขเปิดตัวไปเลยแบบเปิดตัวเต้นถ้ามึงไม่เต้นกูนี่กูไม่จ่ายค่าตัวอันดับแรกก่อนจ้างมาเต้นจ้างมาเต้นอันดับแรกคือเขาจ้างมึงมาเต้นยิ้มไม่มีใครได้เสื้อเขาทำเสื้อกางเกงนี่คือแบบที่ต้องแบบพิเศษที่สุด
ต้องสีมันเฉพาะตัวใบหน้าขอฟันปลอมสีชมพูฟันปลอมสีชมพูเขาบอกเขาฟันสีชมพูทำให้หน่อยเดี๋ยวดูตอนเขาออกเปิดตัวเขาเต้นเจอเจ้าของเควันพอดีเขาบอกว่าถ้าวันนี้เพชรดำไม่เต้นนะก็คัดตัวไม่ได้นะพูดแบบนี้ต้องเต้นให้เต็มๆนะแล้วก็บนเวทีไม่เป็นไรไม่ซีเรียสขอแค่แบบเต้นอย่างเดียวพอจ้างเอ็นเตอร์เทนแค่นั้นแหละเป็นเด็กเอ็นผู้ชาอิติปิโสวิเศษีอิติปิโสพุทธะไปดูดก่อนนะมือปัดออกได้เหรอเท่มากเท่มากก็ตกวันไหนอย่าโง่สิอย่าโง่เดินไงแล้วไปตรงกลางคนเดียวเลยนิ่งๆเอากี่วิ5วิอาฮาวิปุ๊บเราค่อยเปิดหัวมาเปิดหัวเสร็จปุ๊บเราค่อยเต้นเพราะเขาเปิดเพลงเบบี้ชาร์กอยู่แล้วบอกเขาเปิดเบบี้ชาร์กอยู่แล้วเต้นตรงนู้นเต้นสักแป๊บนึงเราค่อยเดินลงไปแล้วสนุกลงไปสนุกยิ้มไม่ต้องเครียดไม่ต้องน้ำหน้าเครียดยิ้มมีความสุขรุ่นหนึ่งก็ถือว่าสู้ได้นะมันเตะตอดขามันได้จิ้มให้ขัดไปเรื่อยฉีดยาใช่ไหมฉีดยาให้เจ็บค่อยเจ็บสะสมไปเรื่อยใช่ครับครั้งแรกเลยไม่เจ็บครั้งที่3ที่4เริ่มเจ็บแล้วครับเพราะเขาย้ำที่เดิมเตะแม่นมากเพราะผมก็พะวงโดนตรงนี้นะครับแต่เขาไม่เตะตรงนี้เลยครับเขาไม่เตะนี่เขาเตะเฉพาะหน้าแข้งเนี่ยครับใช่หันไปมันข้างหน้าแข้งนี่ก็เละหมดแล้วครับบวมพอหมดยกหนึ่งเป็นไงตอนแรกคิดว่ายกนี้น่าจะชนะอยู่ครับยกหนึ่งนะยกหนึ่งทำไม่ดีเขายกสองออกไปโดนย้ำที่เดิมอีกครับเตะลำตัวเขาจะเตะแค่แบบว่าจิกอย่างเงี้ยครับจิกให้จุกก็พยายามปั้งรับแต่รับไม่อยู่อันนี้ก็ไม่ค่อยจุกเท่าไหร่ครับก็ฝืนอ่ะฝืนกัดฟันที่จะบวกกัดฟันที่จะสู้เขาเตะลำตัวเขาได้จังๆหลายทีนะใช่ครับแต่ว่าเขาไม่มีอาการเลยไม่มีอาการครับเสียงเตะนี่ดังสนั่นเวทีแล้วปั๊บผมว่าผมเตะแรงนะแต่ว่าเตะแบบสุดเขานิ่งเลยครับมองไม่ออกเลยว่าเขาเจ็บหรือว่าไม่เจ็บแต่ว่าผมอ่ะเจ็บขาขวาครับยืนไม่ไหวแล้วใช่ครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่ายกสองนั้นเตะซ้ายไม่ค่อยได้แล้วครับขาขวาผมเจ็บก็จริงครับแต่ว่า
มันยกขาซ้ายเตะไม่ไหวเออเพราะขาขวาเป็นขาหลักไงใช่ยืนไม่อยู่ครับน้ำหนักมันก็เบาเขาก็ยอมรับนะครับแล้วก็เขารอเจาะเจาะขาครับพยายามที่เดิมอีกพยายามเปลี่ยนเป็นหลอกถีบนะครับแต่ว่ามันยกขาไม่ไหวนะครับมันช้าหมดแล้วครับเขาใครหลอกใครโดนเขาหลอกคืนสรุปว่าจริงๆนะวันนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราสู้ญี่ปุ่นยากแล้วครับใช่ไหมใช่ให้กลับไปแก้ไขผมอยากให้ทำยังไงก็ได้ให้ขาผมไม่เจ็บครับให้ถ้าขาไม่เจ็บมันก็จะไม่ให้ผมทนได้เออทีต่อทีมันทนกันได้ทนครับใช่ครับแต่ทีตอนนี้ทีต่อทีเราทนเขาไม่ได้ใช่ครับเขาทนเราได้แต่เราทนเขาไม่ได้ครับยอมมาแขนรับเพื่อจะเตะขาผมอืมเจ็บยอมรับครับอาจารย์แดงมานี่นี่เทรนเนอร์ยุคเมื่ออาจารย์แดงตอนเป็นวัยรุ่นตอนต่อยมวยอ่ะ20 30ปีที่แล้วอ่ะถ้าญี่ปุ่นนี่ไม่มีทางสู้ไทยครับถ้าเป็นจริงๆอย่างที่ผมสมัยผมซ้อมเนี่ยกระสอบไม่ใช่อย่างนี้ครับจะเป็นกระสอบแบบเก่าๆที่เป็นหนังแท้ครับแล้วก็จะแข็งมากแต่ทุกวันนี้มันนิ่มมากเพราะว่าผมสมัยผมซ้อมเนี่ยเข่าผมเตะผมเนี่ยเปิดหมดครับกว่าจะแข็งได้แล้วเล็บเท้าผมรุดหมดเลยกว่าจะมาแล้วแข็งพอที่เรามาเจออย่างเงี้ยอยู่ได้คือวิธีการซ้อมเมื่อก่อนมันแข็งแกร่งโดยธรรมชาติมันแข็งครับเพราะว่ากระสอบกระดูกมันเลยกระดูกเลยได้ใช่ไหมเราจะแข็งซ้อมให้มันแบบเอาลูกขึ้นแข็งนะครับถ้ามันนิ่มๆเนี้ยพอเรามาโดนแล้วมันอยู่ไม่ได้แต่อย่างพวกคาราเต้อะผมเคยอยู่กับพวกคาราเต้เขาเอาหมัดไปต่อยทรายแล้วฟันทรายแล้วเนี่ยเขาก็ทรายทั้งนั้นครับทรายแข็งๆหมดแต่นี่พอเขามาสัมผัสกับเราเขาสบายเลยแสดงว่าตอนนี้กลายเป็นว่าวิธีการซ้อมเราสู้เขาไม่ได้แล้วใช่ครับมันต้องผมว่ากระสอบมันต้องแข็งๆมาครับมันนิ่มเกินนะมันนิ่มเกินไปครับเราต้องทำยังไงนะตอนนี้นะ20ปีแล้ว30ปีแล้วญี่ปุ่นไม่มีทางสู้ไทยครับเอามวยแบบธรรมดาพื้นๆมาต่อยญี่ปุ่นไงก็ชนะครับใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ไทยเนี่ยเริ่มสู้ญี่ปุ่นลำบากแล้วใช่ใช่เขาใช้เวลา20ปีครับเพื่อพัฒนาตัวเองแต่ของเรานี่มีแต่ถอยลงถอยลงถอยลงใช่ไหมครับมันอาจารย์แดงดูเป็นไงบ้างอ่ะมันแตกต่างมากพอเราทำเขาเฉยเฉยแต่เขาทำเราเนี่ยกลายเป็นเราอ่อนไปเลยเหมือนกับกันนะใช่ใช่กับกันนะเมื่อก่อนนี่คือทีต่อทีคือยังไงเราทนเขาได้แน่ต้องอยู่ได้แต่มาว่าตอนนี้ทีต่อทีเราสู้เขาไม่ได้ครับคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาต่อยน้อยกว่าเราจริงแต่เขาซ้อมเราเขาซ้อมคือประมาณว่ามีรายการหรือไม่มีรายการเขาซ้อมแบบมืออาชีพเลยอัดตลอดของเขาอย่างเวลาที่เขาไม่มีรายการชกเนี่ยเขาจะสลับกันไปแต่ละค่ายแล้วก็ไปเล่นเชิงกันแรงๆน็อกได้น็อกเลยแต่ใช่ใช่แต่ใส่อุปกรณ์นั้นน็อกได้น็อกเลยครับเขาจะเป็นเราคือเล่นแบบใช่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 เขาจะแบบว่าเหมือนกับว่าเขาได้ชก3เดือนชกทีแต่เขาทะเลาะกันใช่ใช่ใช่ครับเป็นอย่างนั้นอ่ะมายังไงเราคิดว่าเราจะทำยังไงต่อดีจะสู้กันยังไงดีวันนี้เราไปแก้ไขครับมันต้องชนะเขาได้สิวะใช่ไหมจอนใช่เมื่อก่อนมึงต่อยกับมวยญี่ปุ่นมันต้องหลายตัวใช่ป่ะต่อยมากี่คน3-4คนได้ไหมครับก็เตะหมดแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วมันกลับกันแล้วแสดงว่าเรายังไม่ดีพอใช่ใช่ไหมใช่เราความแข็งแกร่งเราสู้เขาไม่ได้ใช่ครับอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงต้องรับสภาพตัวเองว่ามันสู้เขาไม่ได้จริงเรื่องความแข็งแกร่งทีต่อทีสู้เขาไม่ได้ยอมรับขอโทษแฟนๆมวยหน่อยขอโทษครับขอโทษแฟนมวยที่ติดตามผมแล้วก็ติดตามค่ายพี่ดีครับผมขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับผมขอโอกาสกลับไปแก้ไขครับเพราะว่าผมความแข็งแกร่งผมยังสู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าโดนทีต่อทีแล้วอยู่ไม่ได้ครับครับก็นี่นะอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าณปัจจุบันเนี้ยญี่ปุ่นแซงหน้าเราไปแล้วที่ระดับเพชรดำระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะมายังสู้ไม่ได้คือจะมีอยู่ไม่กี่คนบนประเทศของเราตอนนี้ที่สามารถต่อยญี่ปุ่นและสามารถจะคู่ขี้ได้ก็จะมีซุปเปอร์เล็กมีรถถังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นท็อปไปเลยแต่ถ้าเกิดลองมาแล้วกว่านั้นก็เหนื่อยทุกคนอ่ะพูดตรงๆกันนะแล้วก็ต้องยอมรับสภาพว่าวันนี้ความแข็งแกร่งของเพชรดำมันไม่ได้แบบแข็งแกร่งเหมือนกันยุคสมัยสดๆอ่ะแล้วยิ่งมาเจอเขาย้ำที่เดิมที่เดิมที่เดิมอีกเขารู้จุดเราอ่ะแต่เราไม่รู้จะชนะเขายังไงเขารู้จะชนะเรายังไงเขารู้วิธีการแต่เราไม่รู้วิธีการชนะเขายังไงตอนนี้ยังหาไม่เจอถังแข่งใส่ก็เจ็บไม่หันแข้งก็เจ็บไม่หันแข้งก็ยิ่งเจ็บครับไม่รู้จะบังยังไงครับเจ็บทั้งคู่เลยแต่เขาทนได้ไงแต่ใครจะทนได้เขาบังก็เจ็บแล้วเขาไม่มีหลบนะเขาก็ยืนบังเอ้ยเตะเลยเตะเลยเดินเตะเลยเขาเตะเราเนี่ยพอเขาบังล้ำบังไหวปุ๊บเขาจะเล่นขาเราละตอนแรกพยายามดึงหลบถ้าดึงไม่ทันมันดึงไม่ทันแล้วมันโดนสะสมสะสมแล้วครับมันช้ามันดึงไม่ทันแล้วครับต้องยอมบังไม่เป็นไรมาดูสภาพดูขาครับกันนี่ปล่อยมือเนี่ยเละเป็นลุกแบบยุบเข้าไปเลยนะยุบเลยเนี่ยยุบไปเลยแบบกระดูกยุบลงไปเลยมึงเข้าห้องน้ำยังไงมันลำบากแล้วเป็นชักโครกเราชักโครกนะโอเค
โอเคขอโทษทุกคนนะครับก็พยายามเต็มที่แล้วผมก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับก็พยายามเต็มที่จริงๆทุกคนสู้ทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อยากชนะอยากชนะแต่ว่ามันสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าสู้เขาไม่ได้มันจะพูดหาคำแก้ตัวอะไรมันไม่มีคำแก้ตัวเลยนั่นแหละก็ต้องพัฒนาตัวเองกลับไปแก้ไขถ้าอยากชนะก็ต้องแก้ไขตัวเองนอกจากเรายอมแพ้ยอมแพ้ก็คือจบวันนี้ก็คือจบก็คือจะไม่มีโอกาสอะไรแก้ไขแล้วครั้งหน้ากลับมาเจอตัวที่มันอ่อนกว่านี้หน่อยฝึกไปกับมันลองเรียนรู้ไปกับมันเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นในที่สุดโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับลากันแบบเศร้าๆเหมือนเดิมนะครับกูช้ำใจทุกครั้งขอโทษเสียโบ๊ทด้วยครับเมื่อไหร่จะชนะกันทุกทีวะอยากชนะอยากชนะโอเคไปละสวัสดีครับ